การเชื่อมโยงสภาคุณนางของกรงกฤษเหละะือซับลอดเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งอันนี้ต้องมีความอิสระต่อฝ่ายการเมืองนะแล้วมันพอเหมาะพอเจาะกับอำนาจที่ให้อำนาจหน้าที่ที่ให้ซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงการผ่านกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีและเรื่องการเงินซึ่งนี่เป็นไฮไลท์นี่เป็นใจความเลยนี่เป็นสิ่งที่ทําให้ระบบของอังกฤษในรูปแบบของที่มาของสอวมันเวิร์กในระดับหนึ่งมันมีเหตุมีผลกับไปที่กราฟิกในประเด็นซึ่งเป็นข้อที่2นี้นะฮะในกราฟิกหน้าที่4นี้ จากบทความสมาชิกวุฒิสภาของกรีฑและไทยของพรรคเพื่อไทยมีนาคม59ทำหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาในสภาสามัญแล้วการพิจารณาตรวจและแก้ไขเนื้อหานี้อนุญาตให้มีการโต้เถียงแต่ระบบบัญญตัติแต่ทําได้ไม่เต็มที่เหมือนในสภาสามัญสภาคุณนางสามารถแก้ไขร่างพระราชบ,บัญญตัติได้ทุกร่างยกเว้นร่างที่เกี่ยวกับภาษีและการเงินนอกจากนี้สภาคุณนางยังไม่มีสิทธิ์ในการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล แต่มีสิทธิ์ในการตั้งกระทู้ถามและวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้สภาขุนนางอังกฤษแม้จะมีอำนาจดีเบตกฎหมายและชะลอการออกกฎหมายได้แต่ก็ไม่มีสิทธิ์ยับยั้งกฎหมายกล่าวคือถ้าสภาผู้แทนราษฎรโหวตยืนยันผ่านกฎหมายสภาขุนนางก็ไม่มีอำนาจที่จะขัดขวางนอกจากนี้สภาขุนนางอังกฤษก็ไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งองค์กรเดสระและไม่มีอำนาจถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเหมือนกับที่วุฒิสภาในหลายๆประเทศสภาขุนนางอังกฤษ จึงเป็นเพียงเวทีดีเบตที่ช่วยให้ข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียทางกฎหมายของแต่ละฉบับไม่ได้มีอำนาจเป,ปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือทวงดุลกับรัฐสภาอย่างจริงจังแต่อย่างใดมันเป็นเวทีที่ได้ได,ได้ได้เปิดโอกาสให้คนซึ่งมีมีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นฐานอันดรนหนึ่งในสังคมย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ได้สามารถแสดงวิสัยทัศน์ในการให้ความรู้ต่อประชาชนได้ เอาจริงๆที่ที่เขาเขียนมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมันเปิดโลกทัศทัให้คนได้เห็นว่าหลายคนมักจะบอกว่าประเทศไทยนั้นในรูปแบบของที่มาสวสามารถมีความหลากหลายแล้วก็ใช้รูปแบบของสหรัฐอเมริกาของสหรชาชชาณาจักรหรือประเทศอื่นๆได้เอาจริงๆเนี่ยเวลานำโมเดลของประเทศอื่นมาใช้สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือว่าที่มาต้องสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่นะตรงนี้เป็นเป็นไฮไลท์ และถ้าที่มาสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่เนี่ยตัวระบบของอวุฒิสภาเนี่ยการทำงานมันก็จะไปได้แต่ถ้าที่มากับอำนาจหน้าที่มันเป็นมิสแมทมันไม่ค่อยเท่าเทียมกันมันมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่เนี่ยอันนี้มันจะเป็นโครงสร้างที่พอใช้ไปสักพักก็ต้องมีการแก้ไขขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆกวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h ANNEL ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้